หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา156ซึ่งคะแนนที่ถูกตัดนั้นจะได้รับคืนก็ต่อเมื่อครบ1ปีสำหรับการทำผิดครั้งนั้นแต่หากต้องการรับคะแนนคืนแบบกำหนดท่านก็สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนจากกรมการขนส่งทางบกได้การตัดคะแนนจะใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่งของสำนักงานตรวจชาติที่เรียกว่าระบบ PDN Police Ticket Managementในการบันทึกและตัดคะแนนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบคะแนนได้ตามช่องทางที่กำหนดช่องทางการตรวจสอบคะแนนและการชำระค่าปรับตามใบสั่งทางสำนักงานตรวจชาติได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโทรทัศน์คมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือเรียกว่า NT นะครับที่ย่อในการจัดทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้แก่เว็บไซต์ e-ticket DDM นะครับแอปพลิเคชันเว็บไซต์นี้เป็นของกรุงไทยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันขับดีนะครับเป็นของ NT นะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับของกรุงไทยสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆทางกรมการขนส่งทางบกธนาคารกรุงไทยและ NT จะได้นำเสนอในระดับต่อไปสุดท้ายผมขอฝากให้ยังพี่น้องประชาชนนะครับสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบันทึกคะแนนและความประพฤติเพื่อช่วยกันสร้างความรับรู้ในการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนต่อไปนะครับขอเชิญท่านนายกดีครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับทั้งสำนักงานตรวจแห่งชาติธนาคารกรุงไทยแล้วก็ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดมาตรการการตัดแต้มในขีดนะครับสำหรับผู้ที่กระทำผิดโดยสายจราจรซึ่งอันนี้เป็นมาตรการที่มีความสำคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็นโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงคมนาคมครับที่จะมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกแล้วก็สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับกับผู้ที่ขับรถในปัจจุบันนะครับซึ่งท่านจะดูจากทางวีดีโอแล้วก็จากทางที่ทางท่านผู้จัดการได้กล่าวแล้วนะครับว่าอุบัติเหตุของเมืองไทยนั้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนทางกฎหมายฝ่าฝืนมาตรฐานจราจรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมกันแล้วก็กำหนดมาตรการในเรื่องของการนำระบบการตัดแต้มเรื่องการแสดงว่าเรื่องการขับรถมาใช้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นท่านผู้จัดการหน่วยชาติได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วก็มาจากเป็นหลักสากลนะครับในทั่วโลกก็นำระบบตัดแต้มความขับรถมาใช้นะครับแล้วก็มีการกำหนดให้เริ่มระบบนี้นะครับตั้งแต่วันที่9 มกราคมซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่9 มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยจะครอบคลุมใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทนะครับไม่ใช่ว่าใบขี่ประเภทของรถส่วนตัวอย่างเดียวนะครับใบขี่ประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกใบขี่สาธารณะใบขี่ของรถโดยสารหรือรถบรรทุกวัตถุอันตรายต่างๆนะครับโดยผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่เนี่ยก็จะมีคะแนนที่ท่านผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวแล้วนะครับก็มีเริ่มต้นจาก12 คะแนนนะครับแล้วก็จะถูกตัดคะแนนไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านถูกตัดหมดทั้ง12 คะแนนก็ทางสำนักงานตำรวจชาติก็จะมีก็สั่งการและประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกครับในการที่จะถูกครับใช้ใบอนุญาตนั้น90 วันนะครับวัตถุประสงค์ที่สำนักงานตำรวจชาติเนี่ยนะตัดคะแนนแล้วก็ส่งมาโรงพยาบาลที่กรมการขนส่งทางบกนะครับจริงๆแล้วก็คือมุ่งเน้นที่จะดูแลทุกท่านนะครับให้มีทัศนคติที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีความรู้องค์ความรู้เรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆทั้งตัวท่านเองและก็บุคคลรอบข้างและบุคคลที่ใช้ทางร่วมกันนะครับเพื่อที่จะป้องกันและไม่ให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นอีกท่านจะได้ไม่มีการกระทำความซ้ำซากนะครับและนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการเข้ามาอบรมให้ความรู้แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเอาความรู้นั้นไปใช้ประยุกต์ปฏิบัติได้แล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะคืนคะแนนให้กับท่านไปนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีความไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรอีกท่านก็สามารถที่จะเก็บคะแนนได้ต่อไปนะครับแต่ถ้ามีการทำความผิดที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็อบรมก็แล้วนะครับ
ใบอนุญาตก็แล้วยังมีความยังเป็นการทำสามีตามสำนักงานตรวจแห่งชาติก็จะพิจารณาแล้วก็ส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกท่านอาจจะถูกพักใช้อนุญาตในระยะเวลาที่ยาวขึ้นของ90วันหรือแม้กระทั่งอาจจะถูกขั้นถูกความเพิกถอนใบอนุญาตของคนได้ที่มาครับเพื่อที่จะได้รู้บันทึกของการตัดคะแนนต่างๆนะครับในระบบหลังบ้านของทางกรมการขนส่งทางบกและของสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็จะได้มีการดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปครับการอบรมที่ในส่วนของโครงการขนส่งทางบกนั้นนะครับตอนนี้ทางกรมก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับจะรองรับผู้ที่ถูกตัดแต้มเกินกว่าครึ่งของ12แต้มที่ท่านมีอยู่ในโครงการนี้นะครับก็มาขอรับการอบรมได้ที่สำนักงานขนส่งกับในกรุงเทพก็สามารถขอได้ที่ทั้งกรมการขนส่งที่จะจัดนะครับแล้วก็สำนักงานขนส่งพื้นที่สาขา14นะครับแล้วก็ที่สำนักงานขนส่งต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับท่านสามารถที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนให้กับท่านได้นะครับอันนี้ก็มีความพร้อมแน่นอนนะครับก็จะได้เริ่มดำเนินการนี้ต่อไปแล้วก็ทางกรมก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการดำเนินการในเรื่องนี้ในต่อไปครับตอนนี้ก็มุ่งหวังที่จะมีการลดอุบัติเหตุแล้วก็ปรับพฤติกรรมของการขับรถนะครับโดยเฉพาะที่ในการฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนราชบัญญัติจราจรทางทางบกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลครับแล้วก็มุ่งหวังว่าประเทศไทยเราจะมีอุบัติเหตุที่ลดลงต่อไปในอนาคตครับสามจนคะแนนหมดหลายครั้งจะได้รับโทษ1ทางต่อใช้ใบขับขี่3ครั้งภายใน3ปีจะรวมทั้งใช้ใบขับขี่ในระยะเวลาที่เกินกว่า90วันการหรือจะไปทำผลสามารถไปสอบได้ในชั้นมีที่เกี่ยวสามารถที่จะรับคำสั่งและจะมีกระบวนการการตัดคะแนนในการประมาทแต่นี่ก็เป็นสมมติว่าผู้ขับขี่คนนี้ที่ไหนชาตินะครับเราผิดต้นหาฝ่าแดนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จราจรครับก็จะมีใบสั่งนะครับออกมาให้ผู้ขับขี่นะครับเราเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่นะครับที่ออกเพื่อออกใบสั่งชั้นหนึ่งเมื่อออกแล้วนี่นะครับข้อมูลการออกใบสั่งจะถูกบันทึกเข้าระบบการบริหารจัดการใบสั่งจราจรของสำนักงานตำรวจชาติหรือ Foreign Ticket Management หรือที่เราเรียกว่า PTM นะครับเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อความสะดวกในการชำระค่าปรับนะครับรวมถึงกระบวนการตัดคะแนนความประพฤตินะครับก็อยู่ในระบบ PTM นี้ด้วยนะครับทีนี้พอเราตรวจสอบแล้วนะครับเรามีคะแนนเหลือ6คะแนนนะครับเรามีสิทธิ์ที่ลดลงนะครับเราก็เลือกสถานที่นะครับที่เราจะทำการลงนะครับเมื่อพอเราลงนะครับลงเสร็จปุ๊บนะครับก็ทางตัวเราสมาคมนะครับก็จะส่งผลการลงนะครับผ่านทางโลกอิเล็กทรอนิกส์ให้เราเป็นลูกค้าซึ่งเป็นคะแนนใบสั่งหายก็ดีนะครับหรือตรวจสอบว่าผมมีใบสั่งครั้งชำระหรือไม่ก็เดี๋ยวเชิญทางกรุงไทยได้ดำเนินต่อครับค่ะก็สวัสดีนะคะสำหรับทางธนาคารกรุงไทยนะคะเว็บไซต์อินทิเกตนะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบนะคะคะแนนความประพฤตินะคะแบบเรียลไทม์นะคะอันนี้เท่ากับว่าใบนี้เดี๋ยวจะรวมบันทึกแต้มเดี๋ยวเราจะไปดูทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ค่ะขออนุญาตนำเสนอด้วยการชำระผ่านตัวเว็บไซต์อินทิเกตนะคะเป็นบัตรเครดิตนะคะก็เป็นช่องทางที่ปัจจุบันนะคะผู้คนนิยมใช้นะคะขออนุญาตเป็นใบสั่งเลขที่ลงท้ายด้วย177ค่ะนะคะอันนี้เป็นใบสั่งที่ได้ลงท้ายด้วย177อันนี้เป็นหน้าจอของการลงทะเบียนเข้าไปนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการนะคะก็สามารถลงทะเบียนการใช้งานได้นะคะของธนาคารกรุงไทยบนเว็บไซต์แล้วก็บนแอปต่อทางกับ Next ก็มีจุดในการโต้แย้งครับมีข้อโต้แย้งได้เหมือนกันครับคาดหวังว่าประชาชนนะครับผู้ขับขี่รถนะครับจะตระหนักถึงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเกิดมากนะครับท่านจากที่วิทยทัศน์ได้เห็นนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยเราสูญเสียก็ต่ำกว่า 20,000 คนนะครับซึ่ง10ปีที่ผ่านมาก็เราก็สูญเสียทั้ง 200,000 คนเศษนะครับแล้วก็ยังเกิด
อุบัติเหตุได้มีผู้บาดเจ็บ5ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากถ้าเราเน้นนะครับในการที่จะมีวินัยจราจรในการขับขี่ต่างๆผมเชื่อว่าจะดีขึ้นมาตรการการตัดแต่งก็จะเป็นมาตรการเสริมที่เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้ตระหนักแล้วก็ได้มีวินัยจราจรมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นจริงๆแล้วเนี่ยการออกใบสั่งอันนี้จะเป็นการบันทึกนะครับซึ่งจุดประสงค์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราจะมาเป็นการบันทึกทั้งออกใบสั่งกับทั้งเก็บข้อมูลนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางข้อหาเนี่ยอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรสามารถว่ากล่าวได้ใบสั่งเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถรู้ว่าเคยถูกเรียกมากี่ครั้งแล้วนะครับถ้าท่านโดนว่ากล่าวมาแล้วเนี่ยก็ท่านก็ต้องโดนดำเนินการนะครับในลักษณะที่สามารถใช้ในการป้องปรามได้แล้วก็สามารถเห็นความเชื่อมโยงว่าท่านทำความผิดเป็นกี่ครั้งนะครับแล้วก็ระบบนี้จะทำให้มีการบันทึกเข้าไป 100% นะครับในระบบฐานข้อมูลของธนาคารกรุงไทยระบบ EDM มีข้อดีจำนวนมากนะครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตำรวจเองเนี่ยไปเจอผู้กระทำผิดเกิดมีหมายจับอยู่นะครับเราก็สามารถจับคุณได้นะครับตามหมายจับที่เรามีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของระบบครามนะครับต้องเรื่องของการตั้งดงตั้งด่านก็ตามตอนนี้เราก็จะต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับตั้งเท่าที่มีความจำเป็นแล้วก็ผู้การต้องผ่านการอนุมัติจากผู้การแล้วก็ถ้าเกิดมีการร้องเรียนว่ามีการรีดไถต่างๆในผู้การก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย